ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณชนาการนะคะเกิดวันที่9เมษายนปี20ค่ะอาจารย์เวลานะคะตี 3นะคะทำยังไงจะหมดหนี้สินนะคะติดขัดมากๆเรื่องของการงานด้วยค่ะดวงนี้เนี่ยนะอยู่ในสภาวะเขาเรียกเงินรั่วอย่างหนักเลยสถานการณ์เงินรั่วเนี่ยปีนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าทุกปีแล้วมีเกณฑ์ว่าจะเสียเงินเพราะคนในครอบครัวเนี่ยแล้วก็เสียเงินเพราะเรื่องบ้านและเรื่องยานพาหนะรวมทั้งอุบัติเหตุเนี่ยเกณฑ์เสียเงินเนี่ยใช่ครับเกณฑ์เสียเงินเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายนปีนี้ใช่ครับถึงเดือนกันยายนปีนี้นะครับแล้วคุณมีโอกาสเสียได้มากด้วยถ้าถามว่าจะหมดหนี้เมื่อไหร่ต้องทำใจนิดนึงนะฮะหมดเนี่ยคงไม่เร็วนักแต่หาเงินใช้หนี้ได้นะอีกเรื่องนึงค่ะเพราะสิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือว่าเราจะหาเงินใช้หนี้หนี้ของคุณจะทุเลาเนี่ยนับจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับประมาณราวๆ5ปีปีอีก 4 ปีนะครับหนี้ถึงจะทุเลาแต่ไม่ได้แปลว่าจะหมดโดย 100% นะครับปัญหาเร่งด่วนของคุณก็คือว่าการหาเงินใช้หนี้ค่ะคุณจะมีคนให้การสนับสนุนทางการเงินและช่วยเหลือทางด้านการหาเงินนะครับโดยเริ่มเจอตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีเรื่องช่วยแต่ว่า คุณอาจจะต้องเดินทางไปหาเงินในถิ่นไกลเพราะคนช่วยคุณอยู่ไกลหรือไม่ถ้าคุณไม่ไปก็แปลว่าคนที่ช่วยคุณมาจากทางไกลตรงนี้ก็จะช่วยให้เราอยู่ได้แล้วพยายามเก็บเงินให้ดีนะครับเพราะปีนี้คุณเงินรั่วถึงกันยาแต่ว่าพอสิงหาจะคุณจะมีโชคเข้ามาสนับสนุนทำให้หาเงินได้ที่บอกว่าจะมีคนช่วยนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานการงานครับการหาเงินจะมีคนช่วยทำให้หาเงินได้โดยมีคนให้งานหรือให้งานอะไรบางอย่างที่ทำให้มีรายได้แต่คนคนนี้เป็นคนอยู่ไกลหรือต้องไปหาในที่ไกลอ๋องั้นก็อดทนนิดนึงเนาะช่วงประมาณสิงหากันยานะคะท่านต่อไปค่ะคุณชุติมาค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี43นะคะวันศุกร์ค่ะอาจารย์เวลา 21:15 นะคะ 15:00 นมีดวงจะได้รับราชการไหมนะคะหรือว่าจะทำอาชีพอะไรดีคะดวงนี้เพิ่งอายุ16นะผมว่ายังไม่น่าจะจบค่ะนะครับถ้าถามผมว่าจะมีโอกาสรับราชการไหมดวงนี้มีโอกาสรับราชการอาจจะเป็นครูนะมีโอกาสที่มีอาชีพครูหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้นะครับเป็นไปได้ครับว่าจะรับราชการได้นะครับก็จะเป็นครูครับอาชีพที่เหมาะคือครูคือดวงนี้เป็นราชการได้อาชีพที่เหมาะที่สุดอันดับหนึ่งคือครูอันดับที่สองก็คืออาชีพที่ทำงานที่เกี่ยวกับพวกงานเอกสารงานเอกสารนะฮะและงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินสองอาชีพนี้นะครับเหมาะที่สุดก็บอกน้องไว้เผื่อเป็นแนวทางในอนาคตมีเรื่องหนึ่งท่านชอบนะครับคืออาชีพด้านงานกฎหมายงานกฎหมายก็ใช้ความรู้เหมือนกันเพราะเขาเป็นกลุ่มความรู้ที่ใช้พวกหนังสือเป็นหลักอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นแพทย์ล่ะคะดวงนี้คิดว่าคงไม่ได้เป็นถึงแพทย์ก็ต้องเป็นครูนักกฎหมายครูนักกฎหมายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนเดชนะคะเกิดวันเสาร์ที่17เมษายนปี25ตอนเที่ยงนะคะอาจารย์ขายอะไรดีนะคะให้ตัวเลือกมาด้วยผักผลไม้ของกินนะคะแนะนำด้วยความรักสุขภาพค่ะโอ้โหนะครับครบหมดเลยเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะดวงนี้เกิดในราศีกรกฎนะครับลัคนากรกฎอาชีพที่เหมาะที่สุดคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่พวกเรื่องอาหารนะครับพวกกลุ่มอาหารทั้งหมดคุณทำได้หมดตอนนี้เขามีเป็นแบบว่าผักผลไม้ด้วยนะคะผลไม้ครับได้ได้เหมือนกันจริงๆนะครับว่าอาหารในความหมายหมอดูเราก็คือของที่ทานได้ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรใช่ครับไม่จำเป็นนะแต่ว่าดวงนี้บังเอิญว่าเป็นดาวธาตุน้ำค่ะลัคนาราศีธาตุน้ำแล้วก็ดาวเป็นตัวนี้ไปอยู่ในเรือนธาตุดินจึงเหมาะกับการขายพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไงผักผลไม้ขายได้หมดแล้วครับก็ที่ถามมาก็คือทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าขายผักหรือขายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรจะดีกว่าค่ะความรักสุขภาพเรื่องความรักดวงนี้เป็นพวกอกหักง่ายแล้วก็ที่จริงเนี่ยก็เพิ่งผ่านอกหักความรักไปผมว่าไม่น่าเกิน3ปีแล้วนะครับค่ะแต่ไม่ใช่ว่ามีความรักไม่ได้นะครับความรักนำมีได้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอดทนในเรื่องความรักดวงนี้เนี่ยเรื่องความรักในช่วงนี้จะไม่ราบรื่นจนกว่าจะพ้นปี60แต่ว่าความรักจะอยู่ได้อย่างมั่นคงนะครับคุณจะต้องอดทนกับเรื่องครอบครัวเนี่ยไปจนกระทั่งถึงต้นปี63เป็นต้นไปชีวิตถึงจะราบรื่น
แต่ไม่ได้ว่าเลิกกันนะแปลว่าเหนื่อยเหนื่อยมีคู่แล้วเหนื่อยครับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย28ค่ะ28เป็นดาวที่แปลว่าปัญหาเรื่องชู้สาวกับปัญหาเรื่องหนี้สินก็ต้องระวังก็แปลว่าเลขนี้ทำให้มีปัญหาเรื่องหนี้สินได้ง่ายและมีโอกาสมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวได้ง่ายเพราะมีเรื่องชู้สาวแต่เลขนี้นะครับต่อไปจะมีเงินเหลือมากเพราะเนื่องจากทำและประสบความสำเร็จแต่เป็นความสำเร็จในบั้นปลายก็คือกลางคนไปแล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพลค่ะเกิดวันที่22กันยายนปี22นะคะเวลาอยู่ที่ประมาณนะคะอาจารย์ตี3ถึงตี5เช้าวันเสาร์นะคะปีนี้จะมีโชคเล็กใหญ่ช่วงไหนครับแล้วงานที่ทำอยู่เนี่ยจะดีไหมเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้บอกมาว่างานประเภทไหนใช่ที่สำคัญก็คือว่าระหว่างตี3เนี่ยนะครับนะกับตี3ถึงตี5เนี่ยดวงเนี่ยจะมีลักษณะ อยู่2ราศีด้วยกันคือค่อมระหว่างราศีกรกฎกับราศีสิงห์ถ้าเป็นคนราศีกรกฎเนี่ยเป็นธุรกิจด้านบริการพวกงานเซอร์วิสทั้งหลายแหละแปลว่าเซลแมนคนรับคนกลางคนขายของหรือว่าติดต่อหรือเป็นหน้าที่คนกลางรวมทั้งพวกยานพาหนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเกิดในราศีราศีสิงห์ธาตุไฟเนี่ยงานของคุณเนี่ยเหมาะกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเช่นทำธุรกิจการเงินบัญชีหรืองานที่เกี่ยวเรื่องเงินทองทองมิฉะนั้นก็แปลว่าไปทำด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพวกอุตสาหกรรมไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าแบบเอาเวลาที่แน่นอนมาก็จะบอกได้ชัดเจนใช่ครับถูกครับเนาะแล้วจะมีโชคช่วงไหนบ้างไหมคะคือถ้าดวงนี้จะมีโชคไม่ว่าจะเป็นราศีกรกฎหรือราศีสิงห์โชคจะมาหลังวันที่12กันยายนปี60หน้าวันนี้ไม่มีโชคครับปีหน้าแน่ปีหน้าครับอ่ะเลขบัตรประชาชนเหมือนกันนะคะลงท้ายด้วย57ค่ะดาว7ที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยมันแปลว่าเหนื่อยและแปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนและการทำงานหนักเลขพวกที่ลงท้ายด้วย7เนี่ยจะไปดีตอนแก่ก็คือหลังอายุ50เกือบทั้งสิ้น57เนี่ยมันแปลว่าเป็นเลขที่ดีในด้านที่เกี่ยวกับพัฒนาตัวเองหมายความว่าเป็นคนที่ทำในร่มรุกคุกคานง่ายแต่ก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาเรียกเลขแห่งการพัฒนาก็หมายความว่าช่วงต้นของชีวิตจะล้มลุกคุกคานเนี่ยแล้วมันจะเป็นบทเรียนทำให้สำเร็จในบ้านปลายค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลาตี 1:46 นาทีฟ้าสว่างมาเป็นวันจันทร์นะคะอาจารย์ครับการเงินจะเลิกติดขัดตอนไหนคะการเงินจะเลิกติดขัดตอนไหนตอนหยุดใช้เงิน คืออย่างนี้นะครับดวงนี้นั้นอยู่ในช่วงที่แปลว่าก่อนนี่และดวงนี้จะมีเหตุการณ์3อย่างเกิดขึ้นนะ1จะก่อนหนี้หรือไม่ก็แปลว่าเสียหนี้ต้องไปใช้หนี้แทนชาวบ้านเขาหรือถูกโกงนั่นแหละครับเรื่องที่2ก็คือดวงนี้จะมีเหตุจะต้องโยกย้ายไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นไปเริ่มงานใหม่หรือต้องย้ายที่ทำงานใหม่หรือย้ายที่อยู่ใหม่นะครับและเรื่องที่3ก็คือมีเหตุก่อนหนี้เพื่อตัวเอง3อย่างนี้เกิดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะหมดหนี้ง่ายๆคงยากอะครับดวงนี้เนี่ยต้องวางแผนทางการเงินอย่างประหยัดนะครับถ้าคุณประหยัดการเงินพ้นจาก5ปีนี้ก็ไม่รวยก็ใกล้เคียงละแต่ต้องประหยัดนะครับไม่ได้ประหารเงินไม่ได้แต่ว่าคุณมีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงมากตลอด5ปีนี้ครับเอาให้พ้น5ปีเนาะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปรัชญาอัดนะคะโหชื่อยากมากเลยนะเกิดวันจันทร์ที่1มีนาคมนะคะเกิดปี36เวลา 19:09 นะคะอยากจะทราบเรื่องของงานค่ะมีโอกาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวกับธนาคารหรือว่ารับราชการในปีนี้บ้างไหมคะงานที่เกี่ยวกับธนาคารหรือรับราชการนะครับปีนี้เรื่องงานนะครับปีนี้ในเรื่องงานปีนี้เรื่องงานเนี่ยยังไม่แน่นอนหรือว่ายังไม่มีความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นค่ะนะครับนะยังไม่มีความสำเร็จเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะดวงเนี้ยเดือนเนี้ยถึงอีก2เดือนนี้จะมีโชคในเรื่องงานถ้าคุณสมัครงานในช่วงนี้คิดว่าน่าจะได้งานที่คุณต้องการแต่ต้องภายใน2เดือนต้องภายใน2เดือนเพราะหลังจาก2เดือนนี้ไม่มีละนะครับแต่ดวงนี้เนี่ยนะครับพอผ่านอายุรอบนี้ไปเนี่ยผ่านรอบอายุนี้ไปหมายความว่าหลังจากวันที่1มีนาคมของปีหน้าคือปี60เนี่ยดวงนี้จะเข้าเบญจเพสนะครับนะคือ24เต็มยาเข้าเบญจเพสเป็นเปลี่ยนการต่อสู้แข่งขันหมายความว่าถ้าขยันนะแล้วก็ดิ้นรนแล้วไม่ย่อท้อนะฮะจะมีความสำเร็จสูงกว่าปกติสำหรับคนนี้ท่านนี้เท่านั้นเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงเขาเรียกว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งสำเร็จแต่ว่าจะไม่สำเร็จเลยมาง่ายๆแต่ว่าต่อไปนี่จะมีความสำเร็จสูงมากแต่ต้องทำงานหนักเอ๊ะสำหรับคนที่ต้องบอกว่ากำลังจะเข้าเบญจเพสไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ทุกคนนะบางคนสบายฮะบางคนก็ลำบากแต่ดวงนี้แปลว่าดวงนี้โดยพื้นฐานดวงต่อไปจะมีความสำเร็จสูงนะครับแต่เป็นความสำเร็จที่อยู่ในถิ่นไกล
แต่ถ้าขี้เกียจนะเจ๊งเลยเพราะว่าดวงนี้บอกว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งได้อยู่ที่คุณแล้วแหละเพราะดวงมันบอกว่าคุณไม่ได้มาได้มาโดยความสบายนะแต่ถ้าคุณยอมทำงานหนักยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ครับเอาใจช่วยนะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะคุณขาจ้ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ19 พฤษภา 04ค่ะ19 พฤษภา 04เวลาครับตีหนึ่งครึ่งค่ะตีหนึ่งครึ่งนะครับจ้ะเอาละตีหนึ่งครึ่งตอนนี้ก็ย่าง56แล้วครับดวงนี้แสดงว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินก็การทำมาหากินอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่จ้ะเดือดร้อนหนักด้วยค่อนข้างแย่ดวงคุณเนี่ยนะช่วงนี้จะมีเรื่องเสียเงินตลอดเลยนะครับแล้วต้องระวังคุณมีเคราะห์อยู่3เดือนเริ่มแต่มิถุนากรกฎาคมและสิงหายังไม่ถึงหมายความว่าเงินเนี่ยมันจะไม่พอไงคุณต้องหมุนเงินหนักนะครับนะช่วงนี้ต้องหมุนเงินหนักขึ้นนะครับนั่นก็คือสาเหตุตรงนี้ต้องระวังสักนิดนึงการใช้จ่ายเงินแต่หาได้นะเพราะดวงคุณยังเป็นลาภเพราะยังหมุนเงินได้แต่หาไม่ทันใช้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแผนเรื่องการเงินให้ดีประหยัดนิดนึงนะแล้วก็ทำงานเพิ่มขึ้นเพราะคุณมีโชคอยู่คือโชคที่จะหาเงินได้ถ้าคุณทำงานเพิ่มขึ้นนิดนึงและลดการใช้จ่ายผมคิดว่าน่าจะไปรอดละครับปกติทำอาหารอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้ทำค่ะพอดีอยากจะออกไปขายของนะคะแต่อุปสรรคมันเยอะมากเลยไม่ได้ไปสักทีก็คงยากครับคุณต้องหางานเสริมแล้วล่ะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยเหมาะกับการค้าขายแล้วเหมาะกับเรื่องอาหารด้วยแล้วคะใช่ครับคุณสามารถค้าขายพวกอาหารได้นะครับแล้วก็ทำเป็นกับข้าวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วยังสามารถทำอีกอันนึงได้ก็คือขายของสินค้าพวกงานตกแต่งนะครับพวกเครื่องประดับของตกแต่งนะครับตกแต่งอะไรเหรอคะเช่นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ากำไลข้อมืออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเครื่องแต่งกายว่างั้นเถอะครับหรือไม่ก็ขายขนมนะของกินเนี่ยคุณจะเหมาะกับขนมมากกว่าเหมาะกับอาหารข้าวแกงขนมฮะขนมออกไปทางขนมกินมากกว่าพวกของหวานนะครับไม่ใช่ของคาวอ๋อเป็นของหวานเลยครับใช่ครับดีกว่าข้าวแกงถ้าคุณจะขายอาหารนะแนะนำนะฮะประเภทอาหารกลางคืนกินกันนะพอนึกภาพออกไหมพวกกับแกล้มฮะก็พวกต้มยำพวกยำพวกข้าอะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับอาหารที่เขากินกับเหล้ากันนั่นแหละก็เรียกว่ากับแกล้มนั่นแหละจะบอกพวกยำพวกอะไรพวกนี้แหละถ้าของคาวนะครับแต่เมี้ยก็ไปเป็นของหวานซะค่ะครับลองเลือกดูจะพอดีอยากจะขายบ้านนะคะมันจะขายได้ไหมคะจะขายบ้านได้ไหมบ้านขายไม่ได้ฮะเพราะว่าราคาที่เขาจะซื้อคุณต่ำจนคุณทำใจลำบากอะนอกจากคุณตัดขายแบบว่าหน้าเขาเรียกว่าหน้ามืดตาบอดขายเนี่ยแหละถึงจะขายได้ครับคุณยังไม่มีโชคในเรื่องขายนะครับคุณจะมีโชคในเรื่องขายจะต้องเลยปีหน้าไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็หลังเดือนพฤษภาคมปี60ครับแต่ถ้าตอนนี้ก็คือก็จะได้ราคาราคาค่อนข้างต่ำนะต่ำแล้วเวลาขายแล้วมันเจ็บปวดเนี่ยนะครับถ้าทนได้ก็รอดีกว่าครับค่ะก็ช่วงนี้ทำงานเพิ่มขึ้นนิดนึงหางานพิเศษทำมันจะมีคนช่วยไหมคะก็พอมีฮะคุณมีคนช่วยนะครับมีเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าแก่กันนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะครับคือช่วยพอให้เราหายใจหายคอได้บ้างครับครับแต่ถ้าออกไปขายนี่ก็ขายได้เลยเนาะครับจริงๆเดี๋ยวขอบอกให้ฟังก่อนนะฮะดวงคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าสนาถดถอยซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เกิดมาเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี57เป็นต้นมานะครับนี่เขาเรียกว่าวาสนาถดถอยนะครับและการถดถอยของมันเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยไปเนี่ยประมาณราวๆ4 ปีเหรอถูกต้องใช่ครับตั้งแต่ปี57เนาะตั้งแต่ปี57นะครับทีนี้การถดถอยอยู่4ปีนี่ไม่ได้แปลว่าคุณอยู่ไม่ได้นะครับแต่หมายความว่าเป็นชีวิตที่ต้องทำงานหนักแต่ได้ผลน้อยเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณทำงานต้องทำงานมากขึ้นแต่ว่าผลที่ได้มาอาจจะน้อยนึกภาพออกมั้ยฮะแล้วบางทีต้องทำงานหลายๆอย่างเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่เหนื่อยมากครับแล้วอันนึงที่ผมเตือนนะครับคุณมีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือมีปัญหาเรื่องตับหรือเปล่าครับเรื่องอะไรนะคะเบาหวานนะฮะหรือตับอ่ะเคยเป็นตับอักเสบอะไรมามั้ยไม่เห็นเป็นนะคะโรคตับเดิมแล้วเคยไม่แน่ใจผมแนะนำนิดนึงนะครับตั้งแต่ปีหน้าตั้งแต่หลังวันที่9กันยา60เป็นต้นไปพยายามเช็คดูเรื่องเบาหวานตับหรือลำไส้นะครับ3โรคเนี้ยมีชั้นก็คือความดันสูงมันจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งใช่ครับในกลุ่มนี้ฮะถ้าไม่ใช่ตับอักเสบเบาหวานก็โรคที่เกี่ยวกับลำไส้
พยายามเช็คไว้แล้วความดันสูงไม่หนักฮะรักษาได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไงครับมันก็เป็นนานน่ะเนาะเป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่กันยาปีหน้าเป็นต้นไป60นะครับกันยาปีหน้าครับนะแล้วพยายามดูแลแล้วปีหน้าเนี่ยระวังเรื่องหนี้สินอย่าสร้างโดยเด็ดขาดนะปีหน้าคุณจะมีภาระเรื่องหนี้สินเพิ่มขึ้นถ้าคุณไม่คอนโทรลเรื่องหนี้ตั้งแต่วันนี้ปีหน้าหนี้จะรัดคอคุณอย่างหนักเลยครับแต่คุณจะมีคนช่วยเหลือคุณทางการเงินนะครับในปีหน้าเช่นกันแต่เป็นช่วงกันยากันยาเป็นช่วงเวลาที่มีเคราะห์เรื่องสุขภาพกับมีโชคเรื่องคนให้การสนับสนุนแต่ถ้าคุณจะขายทรัพย์สินช่วงนั้นน่าจะขายได้แล้วถ้าอยากจะขายบ้านครับค่ะสรุปก็ไปรอดเลยแหละนะคะเนาะไปรอดนะฮะแต่ต้องเหนื่อยฮะเพราะว่าช่วงคนดวงกำลังถอยเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่รอดนะแต่ทำงานหนักครับครับค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ไหมครับคุณมีเกณฑ์ย้ายฮะแต่ว่าเป็นไม่มีแหละครับเพราะเงินคุณจะหมุนไม่ทันจนกว่าเป็นปีหน้าหลังจากเดือนกันยาไปแล้วแต่มีเกณฑ์ย้ายใช่ไหมมีครับมีเกณฑ์ย้ายครับช่วงเดือนไหนคะเกณฑ์ย้ายคุณจะเริ่มตั้งแต่ปลายปี60นะครับตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปครับค่ะนะแค่นี้แหละค่ะครับโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะเรามาต่อกับที่ SMS นะคะจากคุณสมชายนะคะเกิดวันศุกร์ที่23พฤษภาคมปี01แต่ว่าไม่มีเวลามานะคะไม่เป็นไรครับลองดูนะคะอาชีพซ่อมรถยนต์และอะไหล่นะคะการเงินการงานทำไมไม่ดีสักทีติดขัดมากๆจะทำยังไงดีครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะปั๊บหนึ่งนี่อายุ58แล้วนะครับแล้วไม่มีเวลาเกิดเพราะนี้เป็นดวงที่เกิดวันศุกร์นะช่วงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดาวพุธเสวยอายุไปนะครับนะดาวพุธเขาเสวยอายุทีนี้ประเด็นว่าดาวเสวยอายุเนี่ยช่วงนี้งานเนี่ยอยู่ในช่วงถดถอยโดยเริ่มถดถอยมาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกา57เป็นต้นมาที่ถามว่าทำแล้วทำไมถึงไม่ได้ดีก็เพราะเหตุนี้แหละครับเพราะดวงอยู่ในช่วงถดถอยสถานการณ์ดวงเขาถดถอยเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่นะครับ26ตุลา60แล้วจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับตอนนั้นก็คงเหลือแล้วล่ะครับปีหน้าจะดีขึ้นครับปีหน้าก็จะดีขึ้นเดี๋ยวก็ผ่านก็ประมาณปลายปีหน้าก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จริงยังทำอะไรไม่ได้แต่อันนึงที่เตือนนะช่วงนี้ดวงนี้เหมือนกำลังเป็นโรคข้อละโรคข้อกระดูกเสื่อมระวังนิดนึงครับถ้ารู้สึกไม่ค่อยโอเคก็พบคุณหมอหน่อยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนัชริยาค่ะเกิดวันที่11กันยายนปี29เวลา 5:30 มีแต่คนเกิดเช้าๆนะคะวันนี้ 5:30 อยากจะทราบว่าความรักนะคะมีโอกาสได้แต่งงานไหมคะมีสิครับแต่ว่าความรักยังไม่มานะครับเพราะว่า1เนี่ยคุณกำลังมีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาชอบแต่ถูกหลอกคือดวงเนี่ยมีคนมาชอบ2คนแต่คนนึงหลอกคนหนึ่งค่อนข้างจริงใจแต่ก็ยังไม่สำเร็จความรักคนคนนี้ของคุณเนี่ยจะสำเร็จหลังวันที่11ตุลา62เป็นต้นไปหมายความว่า61ขอโทษ11ตุลา61ใครอยู่กับคุณก็จะเป็นคนนั้นแหละที่จะเราจะเลือกเป็นเจ้าบ่าวครับนะคะปีหน้าเองนี่ฮะ60 61 61อีก2ปีไม่นานนิดเดียวนิดเดียวนะคะเป็นกำลังใจให้ละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียน4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ